จะไปปักหมุดกันที่นี่คือสุโขทัยเนาะคือที่สุโขทัยเนี่ยชาวบ้านวัดเขาดินไพรวันเนี่ยนะคะคืออยู่ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาเดินทางมาที่วัดเขาดินไพรวันมาร่วมงานวันลอยกระทงในโบสถ์ของวัดคือเป็นวัดเดียวเลยน้องในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยที่เขามีแนวคิดว่าเขาจะจัดงานลอยกระทงในโบสถ์โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวตำบลนาขุนไกรนี่ก็คือภาพแบบนี้เลยงานประเพณีลอยกระทงที่นี่นะคะคุณผู้ชมปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะเนื่องจากตำบลนาขุนไกรเนี่ยเป็นตำบลที่เขาบอกว่าแห้งแล้งที่สุดในจังหวัดสุโขทัยเลยจึงไม่มีแหล่งน้ำที่จะไปลอยกระทงจนนายประจวบจันจีนนี่ค่ะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกรเขาก็ได้แนวคิดว่าควรนำน้ำเนี่ยมาใส่ในโบสถ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ดีน้ำไว้ลอยกระทงเป็นการสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยให้คงอยู่แถมยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนได้ดีอีกด้วยแหละค่ะอันนี้ดีนะคือลอยตรงนี้แล้วก็เก็บพอลอยเสร็จงานก็เก็บไปทิ้งหรือไปให้ปุ๋ยเลยก็ไม่ลำบากใช่ค่ะก็วนอยู่ตรงนี้แล้วก็เก็บได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาไปกันนะคะมา